และทางด้านสิชนครับมิดฟิลด์อยู่ในเสื้อสีน้ำเงินครับส่วนทางด้านสิชนมาในเสื้อสีม่วงครับโอ้ต้องแล้วครับโอ้โหต้อนรับนักเตะทั้งสองทีมเลยครับคู่ที่4ประจำวันนี้นะครับในขึ้นเวลาแรกครับสิงห์ชนในยุสิงห์โบ๊ทจะได้เขียนรูปได้ก่อนครับถูกจากซ้ายไปขวาครับขยับมายิงลูกอีกไม่ตรงต่อครับเขียนเริ่มเกมครับดูอันดับคะแนนกันนิดนึงครับสิงห์ชนครับเสื้อสีม่วงเนี่ยครับอยู่อันดับ11ครับลงแข่งขันไปแล้ว4ครับชนะ1ครับแพ้ไป3ตอนนี้มีอยู่3คะแนนครับส่วนทางด้านมิดฟิลด์เนี่ยครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบด้วยอันดับที่3ครับแต่ตอนเนี้ยในลีกปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ครับลงแข่งขันไป4ครับชนะ2เสมอ1แพ้1ครับตอนนี้มีอยู่7คะแนนครับเอาแล้วเก็บได้ตอนนี้แบงค์กูจะให้บอยลูกนี้ย้อนหลังเยอะพี่หลอดตะกี้เซนบอยไปจังหวะอาจจะไปฝั่งนู้นสีใบนึงใช่สีแดงสองใบสีแดงใบนึงห้าหรือเก้าสองใบสีแดงสองแสงใบมัดมัดสีแดงสองเอาแล้วแม่ว่าเลยนี่เกือบเสียจิ๊บพีกยามาไม่ผ่านครับพีกผมพีกมายังไปทดกับสีดำก็สองนะสีดำก็สองเออเปลี่ยนไปทางขวาดีแบงค์ครับจังหวะนี้เป่าปากกันมาได้แบงค์แม่จูยังเป่าได้อ้าวลูกนี้ฟาวด์ทิ้งจากด้านหลังแล้วดูพี่โอ้โหเอาครับสีเสื้อเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะครับทั้งสองทีมดูรู้เรื่องนะครับเวลาดูตรงนี้ดูรู้เรื่องครับแต่ว่าเราไปดูในจอภาพเนี่ยเหมือนมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับแบงค์ครับเท้าซ้ายครับขยับเข้ามาปั่นลูกนี้ก็ข้ามคานครับโอ้ยิงหลุดออกไปเยอะเลยครับวันนี้ก็ถือว่าช่วงหลังๆครับแม่ฟิสิลมีผลงานตั้งแต่สะดุด2นัดแรกครับแพ้1เสมอ1ต้องนัดนี้เดียวก็โอ้โหตอนนี้ผลงานกลับมาเข้าปากเข้าฟอร์มอีกครั้งครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงแล้วด้วยครับแม่โดยเฉพาะผู้สาวตู่ครับผู้สาวตู่ชาติได้ตั้งแต่เกมแรกโอ้หายไปเลยครับโอ้โดนดรอปไปเลยครับแม่ทีมนี้โหดจริงๆครับมีเรื่องปัญหาเรื่องสภาพจิตใจครับชาติวันนี้คัมแบ็คครับในรอบ2แมตช์3แมตช์เลยครับทีมโอ้โหรอบสวยแต่ว่าให้ว่าลูกนี้แม่จังหวะลูกนี้ก็ระวังดีครับป้องนี่เป็นเล่นเท้าซ้ายแม่ถนัดเท้าซ้ายในระหว่างการชาติเลยครับที่เดียวนั้นว่าครับว่าดีตรงกลางนี่เป็นตัวทำเกมให้ทางด้านสิชนเลยครับวันนี้ต้องขับเคี่ยวสู้ทางด้านอาร์มและทางด้านแบงค์แน่นอนนะวันนี้สตาร์ทมาตรงกลางของทางด้านมิดฟิลด์เนี่ยเลือกที่จะใช้บริการของทางด้านอาร์มแบงค์แล้วก็บอยสามคนตัวตั๊บเจดยังโดนดรอปอยู่ก็ข้างสนามโดนเดี่ยวจ่าด้วยครับดูว่าแหมถือว่าจะเป็นทีเด็ดครับในช่วงตัวสำรองที่จะลงมาแล้วครับปรับเปลี่ยนตำแหน่งจะไปเองลูกนี้ไม่ผ่านครับออกบอลไปทางด้านขวาครับติ๊กไทยมาแบงค์มองหาเพื่อนแล้วลูกนี้ยังขวามาให้นะครับปิดประตูแล้วลูกเกือบสั้นครับโค้ดแก้ไขครับโค้ดขวามาทางด้านซ้ายป้องสายธรรมชาติเลยครับหนูจะไปเองด้วยแบงค์ซ้ายจอมตะลุยครับโดนทางด้านว่าโดนปั๊บมันอยู่แล้วลูกนี้
ได้เป็นลูกทุ่งครับเอาว่าจับบอลพลาดแล้ววันนี้เป็นมิดฟิลด์ก็เก็บกลับมาได้ครับดูแบงค์มองข้างหน้าอยู่ว่าแบงค์พอสั้นครับทดแม่จังหวะสุดท้ายโดนแย่ดีครับโอ้โหแล้วปัดได้แล้วนะรับเต็มมือเลยแล้วนั่นเต้จิมว่าพอย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วจิมวันนี้สตาร์ทมาดีเลยว่าเอ้าแล้วโอ้โหวิชาติโอ้โหจิมเนี่ยโอ้โหทุกคนโอ้โหเนี่ยกองหลังเมื่อสักครู่จังหวะที่เรียกว่าเหมือนจะตึงการจัดครับเอ้าเอาแม่กองเชียร์ข้างสนามครับใจเย็นๆกันนิดนึงครับใจเย็นกันนิดนึงครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับก็พยายามชี้แจงเรื่องนาฬิกาให้ทราบครับนะครับเอาครับหน้ากลับมาเตะกันใหม่ครับเราเริ่มกันใหม่ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่มีการเทียบทำครับต่อมาใหม่ครับทางด้านแบงค์ลูกนี้โดนทางด้านว่าสกัดแล้วต้องสเปรย์ไปเอาครับลูกนี้แล้วได้เป็นลูกเตะมุมด้วยครับโค้ดเขียนสั้นมาแบงค์ให้โค้ดอีกทีไม่ผ่านนะว้าววันนี้ลงไปต่ำหน่อยครับเกมรับนี่อาจจะต้องช่วยหนักหน่อยด้วยครับวันนี้ว่าปกติจะเป็นเล่นเกมลุกนี่โอ้โหเลยยิงลูกนี้เฉยตะข่ายเลยครับโอ้โหเป็นหน้าเจ้าแบงค์นะครับซ้ายนี่ค่อนข้างจะคมจริงๆครับโอ้ขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้เป็นหน้ามิดฟิลด์ครับโอกาสเนี่ยไม่เยอะจริงๆครับแต่ทำได้แล้วครับแต่จะทำจิ้มตาปล่อยลูกนี้โดนปั๊มแล้วบอลกระชอเข้าทางมาด้านบอลโอ้โหแล้วลูกนี้โดนสกัดแล้วลูกนี้เต่าฟ้าครับอาร์มตัวป้องมีไปยกเท้าขวาไว้ครับใครจะเป็นนักป้องครับเอาละมาดูว่าฟรีคิกของทางด้านสิบชนครับดูที่บอลคนเดียวเลยแล้วก็แพ้แค่2ครับวิ่งมาจ่องย่องแล้วซัดลูกนี้แม่ดูว่าสื่อเท้าไปจับลูกนี้แม่ยังไปฉลับกระแพงครับจังหวะสุดท้ายนี่ยังได้เป็นลูกพุ่งครับทางด้านซ้ายของสิบชนครับอามหลังแรกครับศูนย์ต้นต่อหนึ่งครับแล้วโอเคต้องบอกว่าต่อโอกาสไม่เยอะครับทางด้านวิสซี่แต่ว่าออกตามไปได้ครับลูกนี้ฟ้าจากเท้าเลยครับเต้เจ
เล่นเร็วทีแล้วมาขวาแล้วมีคนจิ้มจิ้มไปเองแล้วแทงทะลุสวยครับบอยเน่งๆเลยครับจังหวะที่บังแล้วยิงโอ้โหไม่ตรงก่อนครับสิชนตอนแรกอะเหลี่ยมเท้าขวาจริงๆแล้วใช้เท้าขวาบังครับแล้วไปยิงเท้าซ้ายโอ้โหนี่ถือว่าไอเดียดีแล้วครับโอ้แต่จังหวะจริงอะบังไม่ตรงก่อนแล้วหน้าเหลี่ยมมันบังคับแล้วครับตรงนั้นโอ้โหเหลือน้อยครับหน้าไปยิงเท้าซ้ายครับโจยัดขึ้นมาโอ้ตอนนี้สิบชนนี่ต่อเกมกันดีขึ้นเยอะเลยครับกวาดล็อกแล้วให้มาสวยครับจิมเปิดทะลุแล้วยิงโอ้โหเตะไม่โดนอีกครับนี่ก็เตะโดนยกขาเป็นประตูสูงมากครับโอ้โหจังหวะนี้เตะไม่โดนแล้วเป็นไปได้ครับสิบชนโอ้โหนี่ถ้าเตะโดนขึ้นมาเป็นเรื่องครับจังหวะเปิดจ้าของจิมนี่ต้องชมเลยครับถือว่าตึงยิงตึงผ่านไปได้ดีแล้วในกองเขตโทษแล้วโอ้โหมีกองหลังแล้วจะมีปัญหาครับยังถือว่าโชคดีแล้วแม่ลิฟต์ฟิลนำอยู่หนึ่งศูนย์นะโดนกดตามสองสามจังหวะนี่เกือบเสียประตูครับแบงค์อ้าวแล้วจังหวะที่จับบอลหาครับโดนไปทะลับบอลสกูลูกนี้ออกข้ามไปเป็นบอลที่ของลิฟต์ฟิลครับบอลซ้ายลูกนี้ไม่ผ่านโอ้บอยแย่งกับเท้าเลยครับแล้วดูครับบอยมาเองเอาไปได้ต่อครับบอยตรงกลางมีแต่ว่าสองคนเอ้าแล้วบอยไม่ให้แล้วมือนี่เป็นเลี้ยงแอลติดเท้าครับโอ้จังหวะนี้จะให้ลงกลางมาได้นอนอยู่แล้วเลยโอ้แล้วตูสวนกลับอ้าวแล้วลูกนี้แขนครับชัดเลยครับอุดสินควักใบเหลืองมาแจกเลยครับแจกใบเหลืองต้องฟังน้องปีก่อนครับจังหวะแจกใบเหลืองต้องฟังน้องปีก่อนครับมีตามกฎกติกาเลยครับจังหวะมีการแจกใบเหลืองนี่จะไปเล่นเร็วไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องมาฟังจังหวะใบเหลืองก่อนครับโอ้โหบอยจับบอลยาวเราเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาใครออกครับแล้วหนึ่งคนแล้วก็พนักบอลแล้วก็ฝูงบอลมีการเจ็บแผลอยู่ด้วยครับเอาคณะแป๊บกับแซมลงมาวันนี้มีฟิลชุดใหญ่จริงๆครับข้างสนามจะมีทั้งเจดอีกคนด้วยครับรวมถึงพี่จ่ายครับโอ้โหวันนี้จับชุดใหญ่เลยครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับทีนี้ต้องเปลี่ยนแกลงมาขึ้นทางขวาครับทีเตะยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่ดีครับแล้วเข้าซองสบายอยู่ครับเอาแล้วว่าไปเสียบอลยิงแล้วโอ้โหชนเสายิงอีกทีนึงไม่ตรงกรอบโอ้โหแซมครับแล้วจังหวะต้องบอกว่าเป็นพลาดครับโอ้โหตรงกลางครับสวนไปแบบเสียหายครับดูทางขวาว่าโยกมา1 2 8ทําได้ดีแล้วว่าโตขวาจริงแล้วไม่ตรงกับสื่อ4คนในตอนนี้มาเป็นชุดแล้วครับนี่บัดถ้าเป็นนักมวยต้องบอกว่าที่ดูบัดเข้าใส่แล้วนี่คิวอย่างหนักเลยครับแต่ว่ายังไม่ชูเนี่ยถ้าขาดยังไม่ตกก็ป้องกันได้ดีครับแล้วจังหวะนี้ดูครับด้านขวาครับแล้วมาดูว่าปีคิกทางด้านขวาครับของสิงห์ชนครับจิ้มย้อนครับปีทงเอาเตะปุ้นครับแม่ระหว่างสองยังโชคดีครับเก็บได้เตะแปะทางขวามาจิ้มโอ้โหเตะปุ้นทีมในกองเชียร์สาวใหญ่เลยทุกทงปืนทางขวาจิ้มเปิดไปเสาไกลครับโอ้โหนะแล้วบอกว่าเสาสองไม่ได้นี่ก็บอกว่าเปิดไปเสาสามเลยทางเชิดครับจิ๊บแต่ไอเดียมันก็ดีผู้เล่นหมายเลข45ของท่านสิทธิ์ชนนี่แหละสวยมากของพวกเขาเนี่ยถือว่าทำผลงานก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูเท่านั้นเองครับตามหลังแค่ประตูเดียวโอ้โหมิสซิลเกมนี้เจอสิทธิ์ชนนี่ต้องบอกว่าลูกเกมไม่ได้เป็นต่อเท่าไหร่ครับให้มาสวยครับพดโอ้โหแปงครับไม่คืนตรงกลางก็แปงนี่รออยู่แล้วครับเล่นเร็วทันทีครับจิ๊บ
ย้อนกลับมาว่าเหตุการณ์ด้านซ้ายก็โจมปล่อยเซตครับโจเอ้าแล้วแหมดูครับทองบอลอยู่กับตัวครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ทุกโจโอ้โหเบิ้ลเร็วแล้วไม่ดีครับจังหวะนี้ตัดสินใจได้เด็ดขาดครับจังหวะ2ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแฮนด์บอลแล้วฟรีคิกระยะสำคัญครับโอ้โหอาร์ครับเรารู้จักฟรีคิกระยะเลยว่าอันตรายครับสิบวิเนี่ยแบบมีเท้าขวาก็ได้เท้าซ้ายก็ได้ครับดูที่บอลเป็นใครครับอาร์ครับถอยมาหมดครับอีกตัวยิงลูกนิดเลยครับยิงไป2รอบแล้วครับย่องมาแล้วเอ้าไม่ได้ครับเหลือเชื่อครับจังหวะนี้ดูในกรอบดีๆทั้งนั้นจริงครับยืนอยู่ใกล้ๆแล้วตรงนั้นแต่ว่าเตะไม่ได้ครับเตะมุมอีกทีแล้วสิชนโยกมาแล้วมงทิ้งมาได้จังหวะ2แบงค์ว่าโอ้โหแล้วคืนมาลูกนี้เพื่อนเล่นกากจิ้มดูสวยยังได้อยู่ครับคอยเล่นยากครับลูกนี้แต่ยังได้ลูกคู่ครับสองหน้าเลยหน้าเลยหน้าเลยจับบอลยาวเกินไปครับโอ้โหจับแล้วว่าโอ้ตอนนี้เกมมันเปิดหน้าแรกกันมันเลยครับว่าให้ทางขวาโอ้โหตรงกลางอีกรอบนั้นจริงขยับหัวเจอปิดแล้วแม่เพื่อนไม่กล้าให้ครับจับโอ้โหนะครับเมื่อห่างแตกขึ้นยาวเลยไปครับหลุดออกหลังไปเลยครับโอ้คิดเป็นสั้นครับจิ๊บว่าตอนนี้ว่ากับจิ๊บมีสลับตำแหน่งกันแล้วครับว่าจิ๊บโอ้โหเปลี่ยนแกนไปทางซ้ายสวยครับโจให้มาจิ๊บขวาครับจิ๊บจิ๊บเองโอ้โหปัดมาแล้วเอ้าจังหวะล็อกไม่ได้ครับตุ้มแล้วโดนกระตุ้นอ้าวมีความเร็วครับโดนสวยกับมาต้าโคตรครับ3เปิดจังหวะที่ลูกโอ้โหนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่จังหวะจะเสียจะเสียครับมิดฟิลด์ครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแค่กาดตกแล้วตะนั่นสิชนครับโอ้โหพอลดกาดลงมาแล้วมิดฟิลด์ครับโอ้เจอหมัดฮุกเข้าไปลูกนี้เข้าเป้าเลยครับแล้วต้องชมครับตะนั่นแซมเนี่ยโอ้โหมันเซฟขนาดมาที่แบงค์ครับเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้เอาเจดลงมาแทนแบงค์ครับโอ้โหแต่ต้องชมครับทิศทางแล้วก็น้ำหนักที่ให้บอลมาเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์แบบครับตาเข้าไปแบบไม่ต้องเท้าถนัดก็ได้ครับโตร่วงๆแบบนี้เรียบร้อยครับเปลี่ยนมาแรงซ้ายครับโจตอนนี้เปลี่ยนอาว่าออกครับสำหรับทางด้านสีชนโอ้โหจังหวะสวนกลับมาสักทีจริงๆตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยกับผู้สาวตูก็ต้องเตือนต้องช่วยครับลูกแบบนี้ครับโอ้ถ้าจะปิดให้มิดครับแหมจังหวะมาสักทีมีแค่รูตรงนั้นรูเดียวครับโอ้เดี๋ยวผ่านมาได้ครับเก็บกลับมาได้ครับสีชนเวลาในอยู่ช่วง2นาทีสุดท้ายตอนนี้ขยับเอาจิมมาเล่นตรงกลางแล้วครับ
เอาไปตึงทางขวาครับย้อนครับเส้นทางครับชดซ้ายจับแล้วตึงนี้ตรงกรอบครับแม่เก็บได้เต้เล่นเลยครับย้อนกลับมาแม่จะไปปล่อยหลอกเตะตึงนี้ขโมยมาแต่ว่าจีบแม่เหลี่ยมยังดีกว่าครับเก็บกลับมาได้เอาปั๊มบอลครับตัวสองทะลักมาทางซ้ายครับจ่าเก็บครับลงมาเก็บครับค่อยๆเซฟครับเก็บแตะหลบมาได้ลูกนี้จ่าลูกฟาวผู้จับไม่อยู่แล้วตามก่อนหน้านี้ก็ชอบอยู่